สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองที่เคารพเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะกับทีเชอร์นิดหน่อยนะคะในการเรียนการสอนแบบออนไลน์นะคะสัปดาห์นี้นะคะเราเรียนหน่วยที่15หน่วยอาชีพในฝันนะคะหน่วยอาชีพในฝันเรามาทบทวนสาระที่ควรเรียนรู้กันค่ะสาระที่ควรเรียนรู้มีดังนี้ค่ะ 1. ชื่ออาชีพต่างๆ 2. การแต่งกายของแต่ละอาชีพ 3. สถานที่ทำงานของแต่ละอาชีพ 4. เครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาชีพและ 5. อาชีพของคุณพ่อคุณแม่นะคะเมื่อวานนี้นะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแต่งกายของแต่ละอาชีพไปแล้วนะคะว่าแต่ละอาชีพแต่งกายแบบไหนนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่ทำงานของแต่ละอาชีพกันค่ะเรามาดูอาชีพแรกนะคะอันนี้คือสถานีตำรวจนะคะเป็นที่ทำงานของตำรวจนั่นเองค่ะต่อไปค่ะอันนี้คือทุ่งนาเป็นสถานที่ทำงานของชาวนาค่ะต่อไปค่ะอันนี้คือไปรษณีย์ไทยนะคะไปรษณีย์ก็คือที่ทำงานของบุรุษไปรษณีย์นั่นเองนะคะต่อไปค่ะโรงเรียนโรงเรียนก็คือสถานที่ทำงานของคุณครูนะคะต่อไปค่ะอันนี้ก็คือสถานที่ทำงานของครูหน่อยนะคะก็คือโรงเรียนของเรานั่นเองนะคะโรงเรียนมารีพิทักษ์ของเรานั่นเองนะคะต่อไปค่ะโรงพยาบาลเป็นสถานที่ทำงานของคุณหมอและนางพยาบาลโรงพยาบาลเป็นสถานที่ทำงานของคุณหมอและนางพยาบาลนะคะต่อไปค่ะศาลจังหวัดศาลเป็นที่ทำงานของทนายค่ะพวกทนายต่างๆนะคะเวลาที่เขามาทำงานเขาก็จะมาทำงานที่ศาลนะคะหน้าตารูปร่างก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เป็นศาลจังหวัดนางรองนะคะเป็นของเราของอำเภอเรานั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆคะก่อนที่เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับคุณค่าพหุวรสารนะคะเด็กๆได้ดูแล้วใช่ไหมคะว่าสถานที่ทำงานของแต่ละคนแต่ละอาชีพแตกต่างกันไปนะคะซึ่งทั้งหลายทั้งมวลนี้นะคะก็ต้องมีความรักความกตัญญูต่ออาชีพต่างๆอาชีพของเราครูหน่อยสอนอยู่ที่โรงเรียนมารีพิทักษ์ทำงานอยู่ที่โรงเรียนมารีพิทักษ์อยู่ที่โรงเรียนของเราครูหน่อยก็ต้องมีความรักนะคะครูหน่อยก็มีความรักความกตัญญูต่อองค์กรต่อโรงเรียนของเรานะคะสำหรับนะคะหน่วยการเรียนรู้นะคะวันนี้เกี่ยวกับสถานที่ทำงานต่างๆนะคะของแต่ละอาชีพนะคะก็จบลงแค่นี้นะคะวันนี้ครูหน่อยมีแบบฝึกหัดนะคะมาให้เด็กๆทำคือแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์นะคะเด็กๆมาทำพร้อมกันเลยค่ะเด็กๆเปิดหนังสือนะคะวันนี้ครูหน่อยจะอธิบายและเด็กๆตั้งใจฟังให้ดีนะคะการบวกแนวตั้งนะคะวันนี้ให้เด็กๆบวกแนวตั้งนะคะการบวกวันนี้นะคะแนวตั้งของเราก็มีอยู่2หลักหน่วยจะอยู่ด้านหลังนะคะ0+0ได้
ศูนย์เวลาที่เด็กๆ เขียนเด็กๆ เขียนให้ตรงนะคะต่อไปหลัก10อยู่ข้างหน้า1บวก2ได้เท่าไหร่เอา2ไว้ในใจชู1ขึ้นมา2แล้วก็3นะคะคำตอบก็คือ3ให้เด็กๆใส่ลงไปให้ตรงนะคะอันนี้คือหลักหน่วยอยู่หลังนะคะต่อไปคุณหน่อยจะเปลี่ยนสีให้เด็กๆจะได้รู้นะคะหลัก10อยู่ข้างหน้าตัวที่เป็นหลักหน่วยให้เราบวกกันก่อนนะคะทุกตัวอยู่หลักหน่วยนะคะคือ0ทั้งหมดเลยทั้ง15ข้อนะคะคือเลข0ให้เด็กๆใส่เลข0โยนลงไปแบบนี้ข้างหลังให้ตรงหลักนะคะลูกใส่ให้ตรงหลักนะคะใส่ให้ตรง0บวก0ได้0ใส่ให้ตรงนะคะอย่าเขียนเบี้ยวนะคุณหน่อยจะทำให้ดู1บรรทัดนี่นะคะคือล็อกข้างบนข้อ1ถึงข้อ5นะคะแล้วที่เหลือให้เด็กๆไปฝึกทำเองนะคะเรามาดูข้อ2ค่ะ3บวก1เอา3ไว้ในใจชู1ขึ้นมา3แล้วก็4คำตอบคือ4นะคะต่อไป2บวก2เอา2ไว้ในใจชู2ขึ้นมา2แล้วก็3 4นะคะคำตอบคือคุณหน่อยอาจจะเขียนไม่สวยนะคะเด็กๆเด็กๆก็ไปเขียนให้ถูกนะลูกนะคุณหน่อยจะทำให้ดูประมาณนี้นะคะ4ต่อไป3บวก4 3บวก4อะไรมากลูก4ไว้ในใจ4มากใช่ไหมคะเอา4ไว้ในใจชู3ขึ้นมา4แล้วก็56 7คำตอบคือ7นะคะเด็กๆก็ใส่เลข7ให้มันตรงต่อไป4บวก1เอาอะไรไว้ในใจลูกเอา4ไว้ในใจเพราะ4มันมีค่ามากกว่า1 4แล้วก็ชู1ขึ้นมา4แล้วก็5นะคะคำตอบก็คือ5นะคะแบบนี้นะที่เหลือเด็กๆก็ไปทำเอง0บวก0ได้0เด็กๆใส่เอาใหม่เอาใหม่ลูกยึดตัวข้างล่างเป็นหลักเนาะเส้นข้างล่างอย่างนี้นะคะนี่เด็กๆใส่เลข0ให้ตรงนะคะเสร็จเมื่อเด็กๆทำงานเสร็จเด็กๆก็ส่งนะคะมาให้ครูหน่อยดูครูหน่อยจะได้ตรวจนะคะว่าใครทำผิดหรือทำถูกยังไงนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูหน่อยเดี๋ยวครูหน่อยลบแป๊บนึงนะคะเด็กๆไปฝึกทำนะคะแล้วก็อย่าลืมทบทวนเนื้อหาที่คุณครูเรียนมาทั้ง3วันนะคะวันนี้วันพุธแล้วนะคะเด็กๆได้ความรู้เยอะแยะมากมายนะคะอย่าลืมไปทบทวนนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะขอจบลงเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะเด็กๆ